างน้อยนี่ภาพลักษณ์อิซูซุก็เหมือนกับแบรนด์ของคนไทยอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ยิ่งอึ้งวันไต่ด้วยดีมากจองแล้วจองเขาจองไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจองดูมานานนะครับว่ามันออกตัวใหม่มาเขาก็จะมาจองเขาก็เลยมาทดลองด้วยนั่งแล้วความรู้สึกมันก็ดีสบายสบายกับเก่าๆเยอะพวงมาลัยก่อนเลยรอบแรกครับขับง่ายแต่กล้องยังไม่ชินกล้องยังไม่ชินใช่ครับเดี๋ยวเวลามีชนมาแจ้งเตือนแต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งของอยู่ใต้รถถูกไหมครับเมื่อแจ้งเตือนมาเราวนออกซ้ายครับเรามองดูกล้องถูกไหมจะมีแจ้งเตือนอยู่จะชนแล้วแต่แล้วมันจะชนเมื่อแจ้งเตือนอันนี้เป็นตรงของตัวกระจกบางทีเรามองข้างหน้าไม่เห็นใช่ไหมเรามองตรงกล้องได้อยู่เราจะใกล้ชนปุ๊บจะแจ้งเตือนคือยังไม่ชนครับมันแจ้งเฉยๆไปได้เลยครับไปได้ครับอย่างนี้ยังได้อยู่ใช่ครับเส้นสีเขียวคือตัวรถเส้นสีเขียวใหญ่คือล้อไปได้ครับยังไปได้อยู่ครับถ้าตัวสีแดงคือจะชนแล้วครับแรกเลยนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ดีไซน์ของ Mio X ตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างออกมาได้ลงตัวเป็นรถที่เหมาะกับตามไลฟ์สไตล์ของผมมากๆเลยนะครับเพราะว่า1ก็คือรถเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่หมดนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ 3,000 มันก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของสมรรถนะการเร่งแซงนะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าตัวใหม่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นนะครับกับตัวรถรุ่นนี้มากๆครับประทับใจครับประทับใจมากครับชอบระบบไอ้กล้องรอบคันนะคะคือแบบมันโคตรถึงดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมจองตัว RS4 ไปแล้วด้วยสีดำใช่ครับกล้อง360องศาใช้งานได้เลยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ช่วยให้คนขับขี่ได้เยอะพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าใช้งานได้ดีครับพวงมาลัยนิ่มมากเหมือนหมุนล่มครับประมาณนั้นแต่ก็ฟังก์ชันเยอะล้ำสมัยมากครับก็คือวงไรไฟฟ้าก็คือให้ทดสอบความรู้สึกมันจะไม่ค่อยสะเทือนขึ้นมือเวลาลูกค้าขับรถทางไกลๆนิ่มกว่าพาวเวอร์เยอะเลยล้อมีขนาดใหญ่ยางมีขนาดใหญ่กับการเลี้ยวของพวงมาลัยเรารู้สึกเบาไปเบาขึ้นนะพี่เนาะชอบระบบไอ้360องศาเพราะว่ามันป้องกันตัวรถแล้วก็เราก็แบบไม่ต้องไปเฉี่ยวชนใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเราจะไปเฉี่ยวข้างถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นอื่นๆยังไม่มีมาอันนี้คือของที่สุดเลยระบบตัวช่วยดีครับถ้าเกิดสมมติคนที่เขามีไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จะเหมาะมากอย่างน้อยนี่ภาพลักษณ์อิซูซุก็เหมือนกับแบรนด์ของคนไทยอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ยิ่งอึ้งวันไต่ด้วยดีมากทุกคันอิซูซุที่ผมรู้ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าทำออกมาไม่ต้องแต่งอะไรก็ใช้ได้แล้วในนามของกลุ่มอิซูซุเพิ่งว่าแต่ยูทีครับผมขอแสดงความขอบคุณครับในการที่ทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่งาน New Isuzu New X Test Drive Day วันนี้ครับก็งาน Test Drive วันนี้นะครับจัดขึ้นครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสแล้วก็ทดลองขับ New X นะครับ The Next Peak โฉมใหม่ล่าสุดก่อนใครนะครับ
ที่ชี้